ขอต้อนรับคนไทยหน้าดีทุกคนนะผมเข้าสู่คลิปแนะนำวิธีการหาเงิน 16,000 บาทภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะผมก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะผมอยากแนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จนจบนั่นเองนะผมเพราะว่าคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ผมจะมาอธิบายให้ฟังหมดทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับว่าผมทำยังไงผมใช้วิธีการอะไรในการหาเงินจำนวนเท่านี้นั่นเองนะผมก็คือ 16,000 บาทภายในเวลาแค่1วันนะครับก็ถ้าใครที่ยังมีคำถามสงสัยเพิ่มเติมหรือคำถามที่ยังคาใจอยู่นะผมเกี่ยวกับงานออนไลน์ในคลิปนี้นะครับก็สามารถติดต่อผมมาที่ Facebook ส่วนตัวได้เลยนะครับเข้า Facebook มาแล้วก็พิมพ์ว่าปอ JPG นะผมก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างนี้นะครับแล้วก็กดติดตามมานะผมอาจจะกดแอดเพื่อนไม่ได้นะครับเพราะเพื่อนเต็มนะครับถ้าใครที่กดแอดเพื่อนได้ก็กดแอดเพื่อนมาแล้วก็ส่งข้อความมาเลยนะผมอย่าลืมกดติดตามก่อนนะครับเพราะไม่งั้นผมจะไม่สามารถส่งข้อความตอบกลับของคุณได้นะผมจะโดนสแปมนั่นเองนะครับก็กดติดตามเสร็จหรือว่ากดเพื่อนๆได้ก็กดมานะครับถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามมาแล้วก็ส่งข้อความหาผมที่ Facebook นี้นั่นเองครับหรือว่ากดที่ลิงก์หน้าก็ได้นะผมก็จะมาเจอกับเฟซนี้นั่นเองครับกดติดตามก่อนแล้วส่งข้อความมาหาผมนะครับแล้วก็ใครที่อยากสนใจเข้าร่วมกลุ่มครับผมกลุ่ม Mastermind Inner Group นะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของผมเองนะผมที่ผมจะมาโพสต์เกี่ยวกับงานออนไลน์แล้วอัปเดตข่าวสารต่างๆนั่นเองครับถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มนี้ก็สามารถกดที่ลิงก์หน้าเลยนะครับที่เขียนว่าเข้ากลุ่ม Facebook นะครับอย่าลืมตอบคำถามด้วยนะครับผมว่ามาจาก YouTube นั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมหน้าใหม่ทุกคนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับเพราะช่องของผมนะครับจะเป็นช่องที่อัพเกี่ยวกับการหารายได้ออนไลน์หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนที่สามารถสร้างรายได้คุณได้จริงนะครับโดยที่ผมจะมาอัพคลิปในทุกๆวันนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทันทีหลังจากที่ผมอัพคลิปใหม่ทันทีด้วยนั่นเองและคุณจะไม่มีวันพลาดการหารายได้ออนไลน์เด็ดที่ผมทำขึ้นนั่นเองนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้ณตรงนี้แล้วสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กับคลิปการแนะนำวิธีหาเงิน 16,000 บาทภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะผมก็ในคลิปนี้นะครับเป็นการหาเงินที่หาได้จริงสามารถถอนได้จริงแล้วก็สามารถทำได้จริงนั่นเองนะครับผมจะอธิบายให้ฟังหมดทุกอย่างเลยนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปลงลึกกันนะครับแต่ผมอธิบายเบื้องต้นก่อนละกันนะผมว่ามันคือการหาเงินในรูปแบบไหนนะครับการหาเงินที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะผมก็คือการหาเงินในรูปแบบของการเทรดนั่นเองนะผมหรือว่าการเทรดดิ้งนั่นเองนะผมสำหรับคนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้นะผมได้ยินคำว่าเทรดแล้วกำลังจะปิดคลิปนี้หนีนะผมก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งปิดนะผมขอแนะนำเลยนะครับว่าอย่าเพิ่งปิดเพราะว่าสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้นะครับอาจจะทำให้คุณฟังคลิปนี้ต่อไปจนจบเลยก็ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเทรดที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะผมมีที่บอกไปนะว่าสามารถหาเงินให้ผมได้อยู่ที่ 16,000 บาทนะผมแน่นอนนะครับว่ามันเป็นการเทรดและที่สำคัญคุณไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้ในการเทรดนั่นเองนะผมคนที่เคยเสียมาตลอดจาก binary option นะผมก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมเพราะว่าการเทรดในคลิปนี้นะผมที่สามารถทำเงินให้ผมได้ขนาดนี้นะครับผมไม่ได้มานั่งเทรดเองนะผมแต่ว่าผมมีเครื่องมือช่วยนั่นเองนะผมถ้าคุณอยากรู้ว่าเครื่องมือนี้นะมันคืออะไรนะผมก็แนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จบนั่นเองนะแต่ขอย้ำว่ามือใหม่ก็สามารถทำได้ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่ามือใหม่ก็สามารถทำได้คนที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเทรดเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมีรีวิวให้ดูด้วยนั่นเองนะผมจากคนที่ไม่เคยเทรดมาก่อนเลยแล้วก็สามารถทำกำไรได้จากการเทรดนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าการเทรดและการเทรดดิ้งคืออะไรเนี่ยถ้าให้ผมอธิบายแบบอัลคาหรือการเทรดดิ้งนั่นเองนะผมซึ่งถ้าถามผมว่าการเทรดเนี่ยหรือการเทรดดิ้งเนี่ยมันคืออะไรนะผมก็ถ้าให้ผมอธิบายเนี่ยมันจะยาวมากๆเลยนั่นเองนะผมแล้วก็กินเวลาคลิปนี้นานเลยนั่นเองครับซึ่งผมจะขอไม่อธิบายแล้วกันนะครับจะพูดให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันนะผมก็คือการเทรดเนี่ยจะเป็นคาดการราคาคู่เงินนะผมว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงนั่นเองนะครับอย่างเช่นคู่เงิน Euro USD นะผมถ้าเราคาดการ
การณ์ว่ามันราคาจะขึ้นเนี่ยแล้วเราวางเดิมพันไปนะผมถ้าราคามันขึ้นเนี่ยเราก็จะได้เงินนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราคาดการณ์ไปว่าราคามันจะขึ้นแล้วราคามันลงนะผมเราก็จะเสียเงินนั่นเองนะครับไม่ใช่การพนันนะผมแต่ว่ามันเป็นการเทรดนั่นเองนะครับก็แยกแยะให้ถูกต้องด้วยนั่นเองนะครับสามารถไปหาข้อมูลเชิงลึกได้จากคลิปอื่นนะผมแต่ว่าที่ผมอธิบายให้ฟังตรงนี้เป็นการอธิบายแบบคร่าวๆนั่นเองนะผมให้เห็นภาพตามแบบง่ายๆนั่นเองนะครับว่าการเทรดแบบเนี่ยมันคืออะไรนั่นเองนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าการเทรดนะผมสามารถทำเงินให้ผมได้อยู่ที่ 16,000 บาทภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งการเทรดที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะครับเราจะอยู่กับโบรกเกอร์IQ Option นั่นเองนะผมถามว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็น IQ Option นะครับคำตอบก็คือว่าคนไทยหลายๆคนนะผมเชื่อนะครับว่ารู้จักกับโบรกเกอร์นี้แล้วก็เทรดกับโบรกเกอร์นี้นั่นเองนะครับผมซึ่งโบรกเกอร์นี้นะครับเป็นโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้แล้วก็เปิดมานานแล้วนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะว่าผมสามารถหาเงินไปได้ 16,000 บาทภายในเวลาแค่1วันจริงหรือไม่นะผมไปดูกันเลยตอนนี้เราอยู่ในแพลตฟอร์มของ IQ Option นะผมก็นี้เป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกไว้นะครับตอนที่ทำการเทรดนั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับว่ากราฟมันไม่ได้ขยับนะครับเพราะว่าเป็นรูปภาพนั่นเองนะครับอันนี้ผมทำการเปิดราคาไปนะผมไม้นี้นะครับอยู่ที่ 87.50 ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็ได้กำไรมาอยู่ที่ 65.63ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้เราอยู่ในวันที่25กุมภาพันธ์นะผมอันนี้เป็นรูปภาพเก่านะครับแต่ว่าเพิ่งทำการเผยแพร่นั่นเองนะผมจำวันที่นี้ไว้ให้ดีนะครับเงินเริ่มต้นนะผมของผมอยู่ที่ 2,186.61 ดอลลาร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นบัญชีจริงๆนะผมไม่ใช่บัญชีทดลองนะเพราะว่าเป็นสีเขียวอย่างนี้นั่นเองนะครับวันที่25กุมภาพันธ์นะครับเงินเริ่มต้นอยู่ที่ 2,186.61 ดอลลาร์นั่นเองนะครับขออนุญาตจดไว้ก่อนนะครับ2186.61 นะครับผมนี่นะครับจดไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม้แรกจบไปแล้วนะผมบวก65ดอลลาร์นะครับไม้ต่อไปก็บวก 42.50 ดอลลาร์นะครับยังคงอยู่ในวันที่25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้พอร์ตของผมเพิ่มเป็นที่ 2,200 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับไปต่อกันเลยครับผมไม้ต่อไปนะผมก็ยังคงอยู่ในวันที่25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนะครับไม้นี้บวกอยู่ที่100ดอลลาร์นั่นเองนะครับตอนนี้พอร์ตขยับมาอยู่ที่ 2,200 ดอลลาร์แล้วนะผมแล้วก็ขยับมาไม้นี้เหมือนเดิมนะผมชนะเหมือนเดิมนะครับ2,400ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับไม้ต่อมา2,600ดอลลาร์นะผมวันนี้ผมจะไปไวหน่อยนะครับเห็นไหมครับว่าเป็นบัญชีจริงๆนะผมเนี่ยนะครับผมเปิดให้ดูอย่างนี้เลยนะผมบัญชีจริงนะครับมีเงินอยู่ที่ 2,655 ดอลลาร์นั่นเองนะครับถ้าเป็นบัญชีฝึกหัดเนี่ยมันจะเป็นเหลืองๆแบบนี้นั่นเองนะผมนี่ไหมครับอันนี้มีขึ้นแรงด้วยนั่นเองนะผมวันที่25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนะครับตอนนี้อยู่ที่ 2,655 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับจากเดิมเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ 2,186.61 ดอลลาร์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะผมมาจบอยู่ที่ 2,710.26 ดอลลาร์นั่นเองนะครับยังคงอยู่ในวันที่25/02ก็คือ25กุมภาพันธ์เหมือนเดิมนั่นเองนะผมเห็นไหมครับว่าภายในเวลาแค่1วันนะผมจากเริ่มต้นนะครับอยู่ที่2,186.61 ดอลลาร์นะครับขยับมาอยู่ที่2,710ดอลลาร์แล้วเนี่ยผมก็เรามาบวกลบเลขกันนะครับนะครับผมแล้วก็กดเท่ากับนะครับเห็นไหมครับว่าได้อยู่ที่ 523.65 ดอลลาร์นั่นเองนะผมอันนี้คือกำไรนะครับแต่ที่มันขึ้นเครื่องหมายลบเพราะว่าผมตั้งให้มันเป็นเลขหน้าลบเลขหลังนั่นเองนะผมกำไรอยู่ที่ 523.65 ดอลลาร์นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าตอนเริ่มต้นนะผมเริ่มต้นแค่ 2,186 ดอลลาร์นะผมแล้วก็ขยับมาที่ 2,710 ดอลลาร์นะครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 16,000 บาทนั่นเองนะผมภายในเวลาแค่1วันนะครับสรุปแล้วคือผมใช้เครื่องมืออะไรในการเทรดนะผมก็ไปฟังกันเลยครับโอเคเข้าเรื่องเลยละกันนะครับซึ่งวิธีการที่ผมจะมาแนะนำในคลิปนี้นะครับย้ำนะผมว่าสามารถใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์นั่นเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้กับ IQ Option นะครับเราสามารถใช้กับโบรกเกอร์อื่นก็ได้นะผมไม่ว่าจะเป็นโบรกเกอร์ของต่างประเทศนะครับเช่น Binary.com นะผมหรือว่าจะเป็นของไทยที่เราจะใช้กันก็คือ Orim Trade นั่นเองนะครับพวกนี้เราสามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับมันสามารถใช้งานได้กับทุกโบรกเกอร์นะครับไม่จำเป็นจะต้อง IQออปชันเท่านั้นนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะผมที่ผมมาแนะนํา IQ Option ก็เพราะว่าผมใช้ IQ Option อยู่แล้วก็เชื่อว่าคนไทยหลายๆท่านนะครับก็รู้จักกับ IQ Option แล้วก็ใช้งานกับตัวของแพลตฟอร์มนี้อยู่นั่นเองนะผมเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่
ขออภัยผมเป็นโบรกเกอร์ที่ค่อนข้างเอื้อกับคนไทยนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีการฝากเงินผ่านธนาคารไทยได้แบบปกติแล้วนั่นเองนะผมนี่คือข้อดีของ IQ Option นะครับและที่สำคัญก็เปิดมานานแล้วนะผมสร้างความเชื่อถือให้กับคนไทยมาพอสมควรอันนี้เขาก็ไม่ได้จ่ายค่าโฆษณาให้ผมหรอกนะครับแต่ว่าอันนี้ผมอธิบายให้ฟังเฉยๆนะครับว่าทำไมคนไทยหลายๆคนถึงเลือกใช้ IQ Option นะครับโอเควิธีที่ผมจะแนะนำต่อไปนี้นะครับเป็นวิธีที่ใช้ได้จริงนะผมแล้วผมก็ทำกำไรไป 20,000 บาทภายในเวลาแค่1วันเท่านั้นเองนะครับแนะนำว่าให้ฟังคลิปนี้ให้จนจบนั่นเองนะผมเพราะว่าคุณจะได้รู้นะครับว่าผมใช้วิธีไหนในการหาเงิน 20,000 บาทจาก IQ Option นั่นเองนะครับซึ่งวิธีที่ผมแนะนำในคลิปนี้นะผมไม่มีการใช้ตัวของออโต้เทรดหรือว่าโรบอทเทรดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับจะเป็นการเทรดแบบปกตินะผมก็คือการเทรดแบบการกดเข้ามือนะครับไม่มีการใช้ออโต้เทรดใดๆทั้งสิ้นเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะครับก็หวังว่าตรงนี้จะเข้าใจกันด้วยนะครับไม่ใช่การเทรดแบบอัตโนมัติแต่เป็นการเทรดแบบกดมือนะครับแต่เป็นวิธีที่สามารถใช้ทำเงินได้จริงนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูผลลัพธ์นะผมว่าผมสามารถหาเงินได้ 20,000 บาทภายในเวลาแค่1วันจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังการทำงานแบบสั้นๆกันหน่อยดีกว่านะครับผมก็คือการทำงานในคลิปนี้นะครับการทำงานที่ผมใช้ในการหาเงิน 20,000 บาทภายในเวลาแค่1วันเนี่ยก็คือผมใช้ตัวนี้นะครับ MT4 บวกกับ Indicator นั่นเองนะครับผมถ้าใครที่ไม่รู้จัก MT4 เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้นะครับผมอันนี้ก็คือเป็นตัวของ MT4 นั่นเองนะครับหรือว่า Meta Trader 4นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นตัวของโปรแกรมที่เราไว้ใช้ในการเทรดของ Forex กันนั่นเองนะผมซึ่งมันสามารถไปใช้ควบคู่กับการเทรดไบนารีได้นั่นเองนะครับก็คือในส่วนของ MT4 นะครับเราสามารถนำตัวอินดิเคเตอร์นะผมมาใส่ในส่วนของ MT4 ได้เพื่อที่อะไรนะผมเพื่อที่เราจะได้รับสัญญาณในการเทรดนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยนะผมอย่างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับสักครู่นะครับโอเคเห็นไหมครับเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับอันนี้คือมาเราอยู่ในส่วนของ MT4 แล้วนะครับแล้วก็เราใช้อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายทีหลังว่ามันคืออะไรนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมเราใส่เข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีสัญญาณขึ้นมาแบบนี้นะผมสัญญาณตัวนี้คือสัญญาณอะไรสัญญาณที่ไว้บอกช่วงเวลาในการเทรดให้เรานั่นเองนะครับเมื่อสัญญาณตัวนี้มันขึ้นมานะครับผมเราก็นำสัญญาณที่ได้ตัวนี้นะครับไปกดเทรดในตัวของ IQ Option นั่นเองนะครับผมหรือว่าจะโบรกเกอร์ไหนก็ได้ที่คุณเทรดอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนะครับเช่นอย่างนี้นะครับมีสัญญาณกดพุทธนะผมเมื่อสัญญาณมาถึงนะครับเราก็ทำการเข้าออเดอร์ทันทีนะผมเนี่ยนะครับจุดนี้นะครับสัญญาณพุทธมานะผมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่าสัญญาณพุทธมันมาตรงนี้นะผมเราก็เข้าออเดอร์ตรงนี้พอดีนะครับมานี้เห็นไหมครับว่าวินไปนั่นเองนะผมเนี่ยนะครับวินไปนะครับนี่คือการทำงานคร่าวๆ ของตัวอินดิเคเตอร์กับ MT4 นะครับ MT4 บวกอินดิเคเตอร์เท่ากับได้สัญญาณในการเทรดนะครับเราก็นำสัญญาณที่ได้จากตัวของ MT4 และอินดิเคเตอร์เนี่ยที่ได้มาไปเทรดใน IQ Option นั่นเองนะผมหรือว่าจะเทรดที่ไหนก็ได้ที่เราเทรดอยู่นั่นเองนะครับนี่คือการทำงานแบบสั้นๆนะผมหลายๆคนอาจจะงงกันนะครับแต่ผมอธิบายให้ฟังหนึ่งครั้งละกันนะผมก็คือเรานะครับจะใช้ตัวของ MT4 ในการดูกราฟนะผมและใน MT4 เนี่ยเราจะมีอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งไว้คอยบอกสัญญาณช่วงจังหวะการเทรดของเรานั่นเองนะครับเมื่อเราได้สัญญาณมาแล้วนะผมเราก็นำสัญญาณที่จากการเทรดเนี่ยไปเทรดนั่นเองนะผมง่ายๆแค่นี้นะครับอย่างกรณีตัวอย่างตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูสักครู่นะครับขอเลื่อนหาก่อนนะครับครับอย่างเช่นตรงนี้นะผมเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณมาจากอินดิเคเตอร์นะครับเนี่ยนะครับสัญญาณกดพุทนะผมเมื่อสัญญาณมาถึงเราก็ทำการเข้าออเดอร์นะครับเห็นไหมครับว่ามันวินไปนะครับเพราะว่าเราเข้าออเดอร์ที่จุดนี้นะผมแล้วก็กราฟมันมาปิดตรงจุดนี้นั่นเองนะครับทำให้เราได้กำไรไปนั่นเองนะครับนี่คือการทำงานแบบฉบับสั้นๆที่ผมจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองนะครับรีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์นะครับจากผู้ใช้งานจริงนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับผมจะให้ดูการรีวิวเป็นแบบรูปภาพนะผมเพราะว่าเป็นรูปภาพที่ผมทำการบันทึกมาจากการพูดคุยกับลูกค้านั่นเองนะผมเป็นการรีวิวมาจากผู้ใช้งานจริงๆนะครับขอย้ำว่าเป็นการรีวิวการใช้งานอินดิเคเตอร์ที่ปรากฏในคลิปนี้และเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆไม่มีหน้าม้าอะไรทั้งสิ้นนะผมขอย้ำนะครับว่าไม่มีหน้าม้าเป็นการรีวิวจริงๆและเป็นผู้ใช้งานจริงๆนั่นเองนะครับก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่คนแรกนะผมคนนี้นะครับก็เป็นคนที่ทำการใช้งานอินดิเคเตอร์ของผมไปนะผมก็ตอนนี้นะครับได้กำไรมาอยู่ที่170เหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้วนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับคนนี้ซื้ออินดิเคเตอร์ไปแค่ไม่ถึง1อาทิตย์นะผมขอย้ำนะครับว่าไม่ถึง1อาทิตย์นะผมแล้วก็ทำตามคำแนะนำในคลิปของผมนะครับแล้วที่สำคัญเขาก็ได้กำไรมาอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะผมเติมเงินไปแค่50เหรียญเท่านั้นเองนะครับคุ้มอยู่ครับผมนี่นะครับไอคิวนี่ดีจังครับ
ขอบคุณนะผมที่มีสิ่งดีๆมาให้นั่นเองนะผมนี่เขาก็พิมพ์รีวิวมานะครับแล้วผมก็ถามไปว่าได้กำไรมาเท่าไหร่นั่นเองนะครับสรุปอยู่ที่170ดอลลาร์นั่นเองนะครับเนี่ยนะผมสุดยอดครับนะครับผมต้องขอบคุณพี่มากกว่านะครับอันนี้ผมจะไปไวหน่อยละกันนะผมจะได้ไม่เสียเวลากันตรงในส่วนนี้มากนั่นเองนะครับถัดมาก็เป็นกลุ่มนะผมอันนี้ไม่ใช่เป็นคนนะเป็นกลุ่มนะผมเทรดเด้งรูมนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเฉพาะคนที่ใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้เท่านั้นนะผมก็อันนี้เป็นผู้ใช้งานเขารีวิวมานะครับ1ชั่วโมงได้มา41ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็ผมเล่นไม้ละ1ดอลลาร์นะครับไม้ละ1ดอลลาร์สามารถทำได้ขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มแล้วนะผมอันนี้เป็นผู้ใช้งานปกตินะครับเขาบอกว่าขอบคุณมากครับวันนี้เทรดครั้งแรกอันนี้ย้ำนะผมว่าเทรดครั้งแรกนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ 28.46 ดอลลาร์นั่นเองนะครับภูมิใจมากของเขาดีจริงนะครับนั่นแน่อันนี้ผมก็พิมพ์ต่อกลับไปนะผมเดี๋ยวจะมีคนหาว่าหน้าม้าอีกนะครับไม่ใช่นะครับแล้วก็นี้ผมขออนุญาตเขารีวิวมาด้วยแล้วนั่นเองนะผมขออนุญาตทุกคนนะครับที่นำมารีวิวนะครับคนเดิมนะผมเห็นไหมครับดีจริงๆนะผมทำตามที่บอกทุกอย่างตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่ลักษณะกราฟว่าควรเทรดใหม่นะผมแล้วก็หลีกเลี่ยงขานะเห็นไหมครับวันแรกทำไปได้900บาทแล้วนั่นเองนะผมลงครั้งละ1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มเทรดดิ้งรูมเหมือนเดิมนั่นเองนะผมอันนี้เป็นกลุ่มนะครับอันนี้ต้นเดือนแบบนี้แหละนะครับปั้นจาก200ดอลลาร์นะผมตอนนี้นะครับรูปภาพนี้ผมไม่ได้บันทึกมานะครับเขาได้รูปภาพนี้จริงๆแล้วอยู่ที่ประมาณ400ดอลลาร์นะผมเห็นไหมครับตัวเลขเล็กเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้บันทึกมาขออภัยด้วยนะครับก็จาก200ไปอยู่ที่400ดอลลาร์นะครับได้กำไรมาอยู่ที่200ดอลลาร์นั่นเองนะครับไปต่อกันเลยครับคุณนี้นะผมอันนี้พิมพ์มายาวหน่อยนะครับคุณปอครับจากที่ซื้ออินดิเคเตอร์มานะครับผมแล้วก็เช่าตัวของบอทนะผมอันนี้ไม่เกี่ยวกันไม่ต้องไปสนใจนะครับเป็นแค่เครื่องมือออโต้เฉยๆนะผมก็50ดอลลาร์รายเดือนนะครับตั้งแต่วันที่20มีนาคมนะครับรายได้มีดังนี้นะผมวันแรกนะครับก็ได้มา24เหรียญนะผมวันที่2ก็26เหรียญนะครับวันต่อมาหยุดเสาร์อาทิตย์นะผมเทรดไม่ได้นะครับวันต่อมา38เหรียญวันต่อมา63แล้วก็วันต่อมา72เหรียญนั่นเองนะครับ1สัปดาห์รายได้รวมอยู่ที่126.24 ดอลลาร์นั่นเองนะผม1สัปดาห์เป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 กว่าบาทเลยนั่นเองนะผมเล่นช่วงแค่1ทุ่มถึง4ทุ่มเท่านั้นเองนะครับอันนี้เขาน่าจะพิมพ์ผิดนะผมทุนเริ่มต้นแค่100เองนะผมเห็นไหมครับว่า1อาทิตย์สามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่226ดอลลาร์เลยนั่นเองนะหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 7,000กว่าบาทนั่นเองนะผมตั้งค่าเริ่มต้นไว้ที่1ดอลลาร์เท่านั้นเองนะครับเทรดไม้ละ1ดอลลาร์แต่สามารถทำกำไรไปได้อยู่ที่ 226.24 ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้ผมขอบคุณเขานั่นเองนะผมที่นำรีวิวมาให้ดูนะครับอันนี้ก็อีกหนึ่งท่านนะผมไม่มีอะไรมากนะครับเวลานี้ได้ผลลัพธ์อยู่ที่ 33.91 ดอลลาร์นี่ก็คือกำไรนะผมท่านนี้ก็ได้มาอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับอันนี้ก็คนเดิมนั่นเองนะผมขออนุญาตนำไปรีวิวได้ไหมครับอันนี้ขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอินดิเคเตอร์ช่างทรงพลังอย่างที่คุณปอว่าจริงๆนั่นเองนะครับขอยกนิ้วให้เลยนะผมแล้วก็กดไลค์มานะครับยกนิ้วโป้งให้เลยนั่นเองนะครับขอบคุณมากครับกลับมาในกลุ่มเหมือนเดิมนะผมเทรดดิ้งรูมครับก็ตอนนี้ผมจาก30ดอลลาร์ตอนนี้ปั้นไปอยู่ที่67ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับเพิ่งใช้แค่วันแรกนะผมเห็นไหมครับว่าคนนี้ใช้แค่วันแรกวันเดียวนะผมหลังจากที่ได้ทดลองใช้ไปวันเดียวนะครับก็ได้กำไรมาอยู่ที่37ดอลลาร์เลยนั่นเองนะครับหรือเป็นเงินไทยอยู่ที่ 1,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมไม่ต้องขอเงินแม่อีกแล้วนั่นเองนะครับค่อยมีกำลังใจขึ้นหน่อยครับผมหลังจากที่หมดกับแบตเตอรี่เยอะนะผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้ทรงพลังมากแล้วก็สามารถช่วยให้คุณกลับมาคอมแบ็กกลับมาได้หลังจากที่สูญเสียไปได้นั่นเองนะผมแต่ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าไม่ได้เป็นการการันตีนะครับอันนี้เป็นแค่รีวิวให้ดูเฉยๆนั่นเองนะผมอันต่อมานะครับวันแรกกับการเทรดจริงๆครับหลังจากซ้อมมา2วันนะผมเติม100ได้เพิ่มมา40ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็เห็นไหมครับบัญชีตรงนี้จาก100กลายเป็น141นั่นเองนะผมก็เพียงแค่2วันเท่านั้นนะครับได้กำไรมาอยู่ที่ 1,200 บาทเลยนั่นเองนะผมก็ประมาณ40ดอลลาร์นะครับโอเคก็ใกล้จะหมดแล้วนะผมคนนี้ก็นะครับบางวันผมได้700เหรียญเลยนะผมอินดิเคเตอร์พี่ดีมากนะอันนี้ก็รีวิวมานั่นเองนะครับว่าบางวันเนี่ยสามารถสร้างรายได้เขาได้มากถึง700ดอลลาร์เลยนั่นเองนะผมหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะผมมองว่านะครับจากอินดิเคเตอร์ตัวเดียวนะผมตามสุดก็ประมาณ 2,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมต่อวันนะผมประมาณนี้นะครับวันละ700ดอลลาร์ยินดีด้วยครับผมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะผมอันนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาได้กำไรมาอยู่ที่ 3,000 ดอลลาร์นั่นเองครับหรือเป็นเงินไทยก็อยู่ที่ประมาณ 100,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมจากคนนี้นะครับนี่นะผมทุน 3,000 เหรียญครับกำไร 2,000 ดอลลาร์นะผมภายในเวลาแค่1อาทิตย์นั่นเองนะครับอันนี้หลักฐานการถอนเงินนั่นเองนะผมก็ยินดีด้วยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมเองครับว่าทุกคนที่ผมรีวิวมานะครับเป็นรีวิวจริงๆแล้วก็สามารถทำกำไรได้ทุกคนเลยนั่นเองนะครับ
ขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะผมว่าการรีวิวตรงนี้นะครับไม่ใช่รีวิวจากหน้าม้านะผมเป็นการรีวิวจากผู้ใช้งานจริงๆเลยนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราไปฟังส่วนอื่นต่อกันได้เลยครับผมนะผมอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 9,950 บาทนั่นเองนะครับถูกต้องแล้วนะครับอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยสูงมากนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษนะโปรโมชั่นของปี2019นะครับถ้าคุณทำการซื้อตอนนี้นะผมลดเหลือ 6,750 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ลดมากถึง 30% เลยนั่นเองนะครับโปรโมชั่นลด 30% นี้นะผมระยะเวลาโปรโมชั่นนะผมจริงๆแล้วนะครับหมดไปตั้งแต่วันที่30เมษายนปี2019แล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามีหลายๆท่านนะผมที่ยังสนใจอยู่นะครับแล้วก็ทักมาถามผมว่าคุณปอครับเพิ่มระยะเวลาในการลดราคาให้หน่อยได้ไหมนะผมคำตอบก็คือว่าได้นั่นเองนะครับผมเลยขยายระยะเวลาโปรโมชั่นนะครับเป็นตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่31สิงหาคมปี2019นี้เท่านั้นนั่นเองนะผมก็คือผมเพิ่มระยะเวลาโปรโมชั่นให้นั่นเองนะครับจากเดิมที่ราคาอยู่ที่ 9,950 บาทนะครับผมก็จะลดเหลืออยู่ที่ 6,750 บาทนั่นเองนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับขอย้ำว่าลดเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากจบเดือนนี้แล้วเนี่ยผมจะไม่ลดราคานี้อีกแล้วนั่นเองนะครับจะกลับไปอยู่ที่ราคา 9,950 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะครับเพราะเช่นนั้นนะครับก็รีบๆทำการซื้อนะครับย้ำอีกหนึ่งครั้งว่าขยายเวลาโปรโมชั่นให้นะครับจริงๆมันจบไปนานแล้วขยายไปถึงวันที่31สิงหาคมปี2019นี้เท่านั้นนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแพงจังนะผมอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับผมว่ามันทรงพลังแค่ไหนนะครับมันสามารถหาเงินได้ผมในกรณีตัวอย่างก็ผมก็คือ 1,000 เหรียญในเวลาแค่2วันเท่านั้นเองผมจาก IQ Option นะครับก็นี่คือความทรงพลังของมันนะผมไม่เคยเทรดมาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะผมแล้วก็ไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมสามารถใช้งานได้ง่ายใครก็ใช้งานได้นะครับและที่สำคัญนะผมถ้าคุณซื้อไปแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปนะผมก็คือคุณจะได้เข้ากลุ่มพูดคุยใน Facebook นั่นเองนะผมเป็นกลุ่ม Messenger นะครับที่ไว้คอยสอนงานไว้คอยตอบคำถามคุณนั่นเองผมเวลาคุณมีปัญหานะครับและที่สำคัญก็คือมีคลิปสอนงานให้นะผมดูตั้งแต่เริ่มต้นนะครับสามารถเข้าใจได้นั่นเองนะผมคือมีสอนตั้งแต่การติดตั้งเลยนั่นเองครับสอนตั้งแต่การกดเข้าไปดาวน์โหลดเลยแล้วก็สอนจนติดตั้งจนสามารถใช้งานได้เลยนั่นเองนะผมย้ำนะผมว่าเป็นคลิปสอนงานที่ละเอียดเลยนั่นเองนะครับก็นี่คือสิ่งที่คุณจะรับแบบหลักๆหลังจากที่คุณทำการซื้อตัวของอินดิเคเตอร์ไปนั่นเองนะครับราคาสุทธิตอนนี้นะครับอยู่ที่ 6,750 บาทนะครับถ้าคุณสนใจนะผมก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะผมที่เขียนว่าสนใจอินดิเคเตอร์กดที่นี่นะผมกดเข้าไปก็จะเป็นลิงก์ของ Facebook ของผมนะผมเสร็จแล้วก็ทำการทักมาเลยนะผมว่าสนใจอินดิเคเตอร์นะครับแล้วผมจะทำการส่งช่องทางการชำระเงินให้นั่นเองนะผมหลังจากที่ชำระเงินเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะส่งคลิปสอนการใช้งานให้ทันทีแล้วก็นำเข้ากลุ่มแชททันทีนั่นเองนะครับวิธีการหลีกเลี่ยงเฟซปลอมนะผมก็เช็คง่ายๆเลยนะครับเวลาคุณจะโอนเงินนะผมมันต้องโอนเข้าบัญชีบริษัทเท่านั้นนะผมชื่อบัญชีตามที่ปรากฏอยู่ณตรงนี้เลยนั่นเองนะผมชื่อบัญชีต้องเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะครับไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะผมย้ำนะครับว่าไม่มีชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลนะครับต้องเป็นชื่อบริษัทเท่านั้นเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นธนาคารกสิกรเท่านั้นนะครับแล้วก็โปรดระวังไว้เลยนะผมอันนี้คือบัญชีปลอมที่ไว้หลอกลวงให้คนโอนเงินไปให้นั่นเองนะครับนายเอกสิทธิ์บัณฑิตนะผมธนาคารไทยพาณิชย์นะครับชื่อบัญชีนี้เลยนะผมกับนางละอองบัณฑิตนะครับผมถ้าเป็น True Wallet ก็แบบนี้นั่นเองนะครับ2บัญชีนี้นะผม2ชื่อนี้นะครับโปรดระวังไว้เลยนะผมเป็นตัวปลอมนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงซื้อให้เขานั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าคุณโดนหลอกมาแล้วเนี่ยผมก็ช่วยอะไรคุณไม่ได้นั่นเองนะครับผมย้ำนะครับว่า2บัญชีนี้เป็นบัญชีปลอมนะครับถ้าจะโอนเงินเข้านะผมต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเวลาจะโอนเงินเข้านะผมเช็คดีๆนะครับต้องเป็นบัญชีนี้เท่านั้นนะผมบจก. WePay Profit เท่านั้นนะครับชื่ออื่นไม่มีชื่อบุคคลไม่มีนะครับก็จะมีบางคนจะอาจจะสงสัยนะผมว่าเอ๊ะในเมื่ออินดิเคเตอร์เนี่ยมันทำกำไรได้ขนาดนี้แล้วทำไมคุณปอไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวนะผมคำตอบก็คือว่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับรายได้หลากหลายช่องทางดีกว่ารายได้ทางเดียวถูกต้องแล้วนะผมคือเหตุผลที่ผมมาขายตัวของอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะผมก็เพื่อที่จะแบ่งปันการทำรายได้ง่ายๆให้ทุกคนนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะผมก็คือผมนะครับจะได้มีรายได้หลากหลายช่องทางด้วยจากการขายด้วยนั่นเองผมคือใช้คนเดียวถามว่าใช้แล้วทำกำไรได้ผมอยู่ได้ไหมคำตอบก็คือว่าแน่นอนนะผม2วัน 30,000 ใครอยู่ไม่ได้บ้างใช่ไหมครับเนี่ยนะครับผมคือคำตอบง่ายๆนะผมแต่ว่าสิ่งที่ผมมาแบ่งให้นะผมในวันนี้นะผมก็คือ
คุณสามารถซื้อไปทำกำไรได้นะผมคุณสามารถซื้อไปใช้งานได้และผมก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนั่นเองนะผมจากการขายนะผมนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนะผมคือสร้างรายได้หลากหลายช่องทางให้ผมนั่นเองนะครับผมเทรดอยู่อย่างเดียวคนเดียวผมก็เทรดได้นะผมแต่ว่าไม่จำเป็นนะในเมื่อผมสามารถสร้างรายได้หลากหลายช่องทางนะผมก็เลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงมาขายนั่นเองนะครับคุณซื้อไปคุณได้กำไรผมได้เงินในการขายและคุณมีความสุขในการใช้งานคุณได้กำไรในการใช้งานคุณก็วินแล้วนะผมก็วินทั้งคู่นะผมมีแต่ได้กับได้นะครับไม่มีใครเสียผลประโยชน์ให้กันและกันและนี่นะผมก็คือเหตุผลนะผมว่าทำไมผมถึงไม่เก็บไว้ใช้คนเดียวผมเอามาขายทำไมนะครับเนี่ยนะครับคือคำตอบวินทั้งคู่คุณได้กำไรผมได้เงินนะครับแฟร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย I like me better when I'm with you